บางทีความรักก็เหมือนกับกลิ่นตดรู้ว่ามันมีอยู่แต่ก็มองไม่เห็นกราบสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับผมเฮ้ยเฮ้ยโฟกัสหน้ากูนิดนะเอาใหม่สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับผมศาสดาช้ำรักในรายการ Blade and Soul in Love ทุกท่านเคยเป็นกันบ้างไหมครับกับการที่เราตกหลุมรักใครสักคนที่เราไม่รู้จักประมาณว่ารักกันตั้งแต่แรกเห็นทีแรกผมก็ไม่เชื่อนะครับว่าเหตุการณ์แบบนั้นมันจะเกิดขึ้นได้จนกระทั่งวันนั้นมาถึงมันเป็นวันธรรมดาที่ผมจะไปลงดันแข่งขันกรีธาชิงแชมป์โลกตามปกติทุกอย่างมันดูเหมือนไม่มีอะไรผิดแปลกจนกระทั่งผมได้เจอกับเธอคนนั้นคุณอาจจะคิดว่าเป็นคนนี้ทว่าไม่ใช่เธออยู่ถัดไปต่างหากใช่แล้วหญิงสาวเอวบางร่างน้อยคนนี้แหละผมตกตะลึงในลีลาการควงปืนของเธอไปทันทีที่เห็นยิ่งตอนที่เรากำลังวิ่งแข่งกันเธอก็ควงปืนในมืออย่างบ้าคลั่งเธอควงมาได้พริ้วมากควงอยู่แบบนั้นมันช่างมีเสน่ห์เหลือเกินความรู้สึกของผมตอนนั้นมันเหมือนทั้งโลกหยุดหมุนยกเว้นปืนในมือของเธอทว่าในระหว่างที่ผมกำลังรีบตามไปขอทำความรู้จักกับเธอคนนั้นก็มาด่วนจากผมไปน่าเศร้าเหลือเกินผมร้องไห้เสียใจมันรับไม่ได้กับภาพที่เห็นภาพนั้นยังคงติดตาผมจนถึงตอนนี้ไม่จริงรักแรกของผมพังพินาศไปเสร็จแล้วแต่ช่างมันเถอะเนมพี่ตูนได้เคยบอกเอาไว้ว่าชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอดังนั้นผมจึงลืมเธอไปแม้มันจะยากสักเท่าไหร่แต่ผมมั่นใจว่าผมต้องทำให้ได้ว่าแต่เธอที่ยืนข้างๆผมเนี่ยมีผัวยังจะน้อง